สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เราไปทำการใส่โซ่ราวลิ้นแล้วก็นะครับเรามาดูกันว่าภายในห้องจานไฟนะครับสิ่งที่เราจะประกอบสิ่งที่เราจะลืมกันบ่อยๆแล้วก็มีคำถามถามกันบ่อยๆภายในห้องจานไฟของเวฟ125นะครับมันจะมีอะไรบ้างที่เรามักจะพลาดนะครับในขั้นตอนของการประกอบห้องจานไฟนะครับเวฟ125และที่สำคัญนะครับมี FC นะครับหลายท่านบอกมาว่าทำไมไม่ใส่โซ่ราวลิ้นก่อนตั้งแต่ตอนประกอบเสื้อสูบนะครับพี่น้อง FC ก็มันใส่ทีหลังได้นั่นเองนะครับพี่น้องนะเอาล่ะนะครับตอนนี้ก็คือผมจะทำการใส่โซ่ราวลิ้นนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะหย่อนนะครับหย่อนตัวกดโซ่ราวลิ้นก่อนเลยนะครับผมก็จะใช้ไขควงหมุนนะครับหมุนขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้นะครับหย่อนไว้ก่อนนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้โซ่ราวลิ้นนะครับพี่น้อง FC โซ่ราวลิ้นของเรานะครับเราก็จะมาทำการใส่แล้วจะใส่ด้านไหนก่อนล่ะนะครับพี่น้องเรามาดูนะครับอันนี้โซ่ราวลิ้นนะครับเราจะใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สอดย้อนกลับเข้าไปนะครับสอดย้อนเข้าไปตรงนี้นะครับพี่น้อง FC นะก็นะครับใส่ง่ายๆกันเลยนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนี่แหละนะครับย้อนดันเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับดันเข้าไปมุมนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะโผล่มานะครับทางด้านนี้นะครับนี่ผมจับโซ่ได้แล้วนะครับพี่น้อง FC นะกำลังจะโผล่มาแล้วนะครับโผล่มาฝั่งนี้แล้วนะครับนี่โผล่มาแล้วนะครับพี่น้อง FC นี่นะครับใส่โซ่ราวลิ้นนะครับโผล่มาแบบนี้เลยนะครับเมื่อโซ่โผล่มาแล้วนะครับเราก็ทำการคล้องโซ่ราวลิ้นเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราคล้องโซ่ราวลิ้นไปแล้วนะครับพี่น้อง FC ในเคสนี้นะครับผมก็จะทำการเทสดูก่อนนะครับว่าโซ่ราวลิ้นมันหย่อนมากไปไหมมันจะได้เปลี่ยนไหมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นช่างท่านอื่นก็คือเปลี่ยนนั่นแหละนะครับแต่อันนี้นะครับรถที่เราใช้ในการถ่ายทำคลิปนะครับไม่ใช่รถของลูกค้าเป็นรถของเราเองนะครับมีไว้ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับดังนั้นนะครับเราจึงนะครับไม่ซีเรียสนะครับเรื่องจะเปลี่ยนโซ่ไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่ได้ซีเรียสนะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้มันตึงดีอยู่นะครับมันตึงดีอยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมลองปลดตั้งโซ่ราวลิ้นขึ้นนะครับดูที่ว่ามันจะตึงแค่ไหนนะครับพี่น้อง FC นี่นะครับมันตึงอยู่นะครับพี่น้อง FC นะพี่น้อง FC ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไหมที่ผมทําไปนะครับเกี่ยวกับการตัดโซ่ราวลิ้นของ Honda Wave 125ที่ร้านซ่อมร้านอื่นนะครับได้ทำการแก้ไขปัญหานะครับไม่จบเนื่องมาจากกรณีของประกอบไปแล้วนะครับขับไปแล้วโซ่ราวลิ้นมาร์กมันเลื่อนมาร์กมันกระโดดนะครับผมก็เลยได้ทำการเข้าไปแก้ไขให้นะครับสำหรับเคสนั้นนะครับให้พี่น้องเทียบเรื่องของโซ่ราวลิ้นดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะวางภาพเก่าให้ดูนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับนี่นะครับโซ่ราวลิ้นนะครับในคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้ทําไปนะครับเป็นงานออกไปช่วยร้านอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะครับที่ผมได้พูดไปเพราะว่าเขาแกล้งเข้ามานะครับว่าให้ไปช่วยหน่อยทําเครื่องแล้วนะครับมาร์กมันกระโดดนะครับมาร์กมันเลื่อนนะครับแล้วทีนี้ผมไปเนี่ยผมไปเจอเลยนะครับปัญหาก็คือนะครับที่ผมเจอเนี่ยโซ่ราวลิ้นมันยาวแบบนี้นะครับขนาดดึงมาจนสุดเสื้อสูบแล้วนะครับพี่น้อง FC มันยังหย่อนอยู่นะครับพี่น้องนะก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ผมลองใส่เฟืองให้พี่น้อง FC ได้ดูนะอันนี้เป็นงานเก่านะครับเป็นเคสเก่านะครับที่ออกไปช่วยงานข้างนอกมานะครับเนี่ยนะครับมันหย่อนยานแบบนี้ไม่ให้มาร์กมันเลื่อนได้อย่างไรนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มาร์กมันจะไม่เลื่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเราใส่ตัวดันโซ่ราวลิ้นเข้าไปแล้วโซ่มันจะตึงไหมถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้พี่น้อง FC ได้ดูตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่นะครับโซ่มันหย่อนยานแบบนี้นะครับเห็นไหมสภาพที่มันหย่อนเนี่ยมันหย่อนแบบนี้เลยนะครับต่อให้นะครับเราเอาตัวดันโซ่ราวลิ้นแล้วก็ตัวประคองโซ่ราวลิ้นมาใส่มันก็ยังหย่อนอยู่ดีนะครับพี่น้อง FC นะนะครับนี่นะครับมันหย่อนประมาณนี้นะครับพี่น้องดูเลยนะครับโซ่ราวลิ้นมันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราเอาตัวดันโซ่มาใส่เนี่ยนะครับมันดันไม่ถึงแน่ล่ะนะครับพี่น้อง FC มันดันไม่ถึงอ่ะนะครับนี่นะครับมันจะดันไม่ถึงต่อให้มี
ตัวประคองโซ่นะครับตัวประคองโซ่มันก็ไม่แอ่นลงมาขนาดนั้นนะครับพี่น้อง FC เพราะว่าตัวประคองโซ่มันเป็นเหล็กมันไม่ได้แอ่นตัวลงเยอะนะนี่เราจะตัดออก1ข้อนะครับในเคสที่ผ่านมานะครับเมื่อเราทำการตัดโซ่ราวลิ้นออกไป1ข้อนะครับนี่เรามาเทสกันดูเลยทีนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าว่ามันอยู่ประมาณนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัดโซ่ราวลิ้นเนี่ยมันตึงนะครับมันตึงเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้ตึงนะครับพี่น้อง FC นะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับรถคันนี้เลยนะครับพี่น้อง FC นะเป็นยังไงบ้างครับโซ่ราวลิ้นอันนี้เป็นนะครับโซ่เดิมนะครับที่ติดมากับตัวรถแต่อาจจะไม่ใช่โซ่ใหม่นะครับเป็นโซ่เก่าเนี่ยนะครับโซ่มันไม่หย่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่มันจะมีระยะฟรีอยู่นิดนึงเนี่ยนะครับระยะฟรีมันจะอยู่ประมาณนี้ดังก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีระยะฟรีเยอะแต่นะครับเคสที่ผมออกไปช่วยงานข้างนอกนะครับมันมีระยะฟรีเยอะนะครับมันหย่อนเลยแหละนะครับเอาละทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเมื่อเราเทสแล้วนะครับว่าโซ่ราวลิ้นของเราใช้งานได้นะครับใช้งานได้ข้อไม่ตายข้อไม่เสียโซ่ไม่หย่อนนะครับสิ่งที่เรานะครับมักจะลืมกันนะครับในขั้นตอนของการประกอบห้องจานไฟนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับกันรุนนะครับตัวกันรุนนะครับพี่น้อง FC นี่นะครับกับสปริงนะครับตัวนี้หัวจรวดตัวนี้กับสปริงนะครับพี่น้อง FC ส่วนมากมักจะลืมใส่กันนะครับแล้วก็หาว่าเอ๊มันอยู่ตรงไหนนะครับเราถอดออกมาจะออกมาจากตรงไหนของตัวเครื่องนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้อง FC มันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นตัวกันรุนลูกปืนนะครับนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับพอใส่เข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะมีน็อตมาปิดแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันโซ่หลุดนั่นเองนะครับพี่น้อง FC ขันทับไว้แบบนี้เฉยๆนะครับสำหรับเวฟ125นะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับจุดที่เราพลาดแล้วก็เราลืมบ่อยที่สุดนะครับพี่น้อง FC ก็นี่แหละนะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับเมื่อเราขันเข้าไปแล้วเรารู้แล้วนะครับใส่โซ่ราวลิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็คือใส่ล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับไปล้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการขันน็อตก่อนแล้วผมก็จะประกบฝาตรงนี้เข้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำการตั้งมาร์กแล้วก็ตั้งวาล์วกันดีกว่านะครับในเคสนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ให้กับพี่น้อง FC ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนที่เราจะทําการนะครับประกอบโซ่ราวลิ้นทุกครั้งเราเช็คด้วยนะครับว่าโซ่ราวลิ้นของเรามันหย่อนยานเกินไปไหมนะครับมันมีโอกาสที่นะครับตัวดันโซ่ราวลิ้นของเรามันจะกดลงถึงหรือไม่ถึงนะครับพี่น้อง FC ถ้ามันหย่อนเยอะนะครับตัวกดโซ่ราวลิ้นมันกดลงไม่ถึงแน่ๆเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเหล็กถูกต้องไหมนะครับมันไม่แอ่นโค้งให้นะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยถ้าโซ่ราวลิ้นหย่อนนะครับให้เปลี่ยนนะครับถ้าโซ่ราวลิ้นข้อตายนะครับข้อมันติดข้อมันแข็งก็คือต้องเปลี่ยนแหละนะครับพี่น้อง FC เอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตั้งมาร์กตั้งวาล์วกันครับพี่น้อง FC